อื่นเขาก็พากันมาร้องรำทำเพลงอื่นร้องก็คืออื่นเขาก็ร้องหรือรำแสดงความรื่นเริงสนุกสนานตามภาษาของอึ่งอ่าง ภาษาของมนุษย์ภาษาของคนแต่ละภาษาแต่ละเผ่าก็แสดงร้องรำทำเพลงตามภาษาที่สามารถสื่อกันเข้าใจได้ในกลุ่มนั้นๆแม้แต่นกเขาก็มีร้องรำทำเพลงส่งภาษานกของเขาสรุปแล้วสัตว์โลกมีสนุกสนานรื่นเริงร้องรำทำเพลงกันเป็นทั้งนั้นไม่ใช่จะสนุกสนานร้องรำทำเพลงอย่างเดียวก็ยังมีเศร้าโศกมีเสียใจมีเป็นทุกข์มีร้องห่มร้องไห้เหมือนกันหมดเพราะสัตว์โลกทั้งหลายต้องสัมผัสต้องเจอสิ่งที่ชอบใจและไม่ชอบใจทั้งนั้นเวลาได้สิ่งที่พึงปรารถนาก็ดีใจสิ่งที่รักสิ่งที่หวงแหนเสียหายไปก็เป็นทุกข์ไม่ได้แตกต่างอะไรแตกต่างกันก็คือสีสันวรรณะร่างกายที่เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเท่านั้นเรื่องของจิตใจไม่ได้ต่างอะไรกันเลยมีทุกข์มีสุขเหมือนกันปรารถนาความสุขและไม่ต้องการความทุกข์เหมือนกันหมดเราจะสังเกตง่ายๆสุนัขจะหากว่าทำท่าจะตีนี่ก็กลัวนั่นก็แสดงว่าเขาไม่ต้องการเจ็บเวลาให้อาหารเขากินมาเนี่ยเขาจะต้องมาแล้วกระดิกหางด้วยเพราะเขาดีใจเขามีทั้งดีใจและมีทั้งเสียใจมีทั้งความพอใจและมีทั้งความไม่พอใจพระพุทธเจ้าท่านจึงเทศนาว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันให้เป็นสุขเถิดก็เพราะสัตว์ทั้งหลายเขาก็ต้องการความสุขเหมือนกับมนุษย์เหมือนกับคนเรานี่ไม่ชัดไม่ใช่สัตว์อื่นเขาต้องการความทุกข์ต้องการความพัดพรากต้องการถูกทำลายทำร้ายนี่ความสุขเขาไม่ต้องการยังไม่เป็นอย่างนั้นอันนั้นถ้าหากก็ไม่มีต้องการถึงเขาจะต้องรับเขาก็ต้องรับอย่างไม่พึงปรารถนาพระพุทธเจ้าท่านจึงให้สัพเพสัตตาเมตตาเสมอกันไปหมดสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันให้มีแต่ความสุขให้มีแต่สิ่งที่เจอแต่สิ่งที่พึงปรารถนาสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาสิ่งที่ไม่ต้องการขออย่าให้ได้พบขออย่าให้ได้เจอ
แต่นี่สิ่งที่ไม่พึงปรารถนานี่ในเมื่อยังมีการเกิดการตายอยู่นี่ในโลกอันนี้จะพอใจต้องการแต่สิ่งที่พึงปรารถนาอย่างเดียวไม่ได้สิ่งในที่ไม่พึงปรารถนานี่ก็มีอยู่ในโลกนี้เหมือนกันเรามาในโลกเกิดมาในโลกที่มีทั้งสิ่งที่พึงปรารถนาและสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเราก็ต้องเจอทั้งสองอย่างนี้เราจะพอใจแต่สิ่งที่พอใจสิ่งที่เราไม่พอใจเราไม่ต้องการไม่อยากเจออันนี้เป็นไปไม่ได้เพราะของเหล่านี้เขามีอยู่ในโลกก็คือมีสิ่งมีของสองอย่างนี้เหมือนกับเราเกิดมาเราต้องการแต่กลางวันกลางคืนเราไม่ต้องการไม่ได้เราต้องการแต่ความสว่างความมืดเราไม่ต้องการไม่ได้มันจะต้องมีคู่พระพุทธเจ้าท่านจึงให้ละสิ่งที่น่ายินดีและสิ่งที่น่ายินร้ายเพราะสิ่งที่น่ายินดีในเมื่อเราเอาใจไปเกี่ยวข้องสิ่งนั้นก็เป็นเครื่องกวนใจสิ่งที่น่ายินร้ายในเมื่อเราเอาใจไปเกี่ยวข้องสิ่งนั้นก็เป็นเครื่องกวนใจนี่แต่กวนใจไปคนละลักษณะนี่สิ่งที่น่ายินดีกวนใจใจพอใจใจพอใจใจต้องการนี่สิ่งที่ใจพอใจใจต้องการอันนั้นก็เป็นเครื่องกวนใจสิ่งยังไงไปอีกลักษณะหนึ่งสิ่งที่ไม่พอใจสิ่งที่ไม่ต้องการนี่เราก็อยู่มาเรามาในโลกอันนี้เราก็ต้องเจออันนี้เอาใจไปเกี่ยวข้องกับอันนี้สิ่งที่ไม่กวนใจสิ่งที่ไม่ถูกใจก็เป็นเครื่องกวนใจเราการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมก็คือให้เพื่อเป็นการละเครื่องกวนใจทั้งสองอย่างนี้เพราะเครื่องกวนใจทั้งสองอย่างนี้เป็นของเกิดดับเหมือนกันเราจะพอใจแต่สิ่งที่พอใจนี่สิ่งที่พอใจฉันชอบสิ่งที่ฉันไม่ชอบฉันไม่ต้องการไม่ได้เพราะทั้งสองนี้เขาเหมือนกันเหมือนกันหน้ามือหลังมืออย่างนี้เราจะพอใจแต่หน้ามือหลังมือไม่ต้องการไม่ได้เราจะพอใจแต่หลังมือหน้ามือไม่ต้องการก็ไม่ได้นี่ความทุกข์ความสุขก็เช่นเดียวกันนี่ความทุกข์ก็เป็นธรรมความสุขก็เป็นธรรมคือเป็นธรรมส่วนอนิจจังเป็นธรรมส่วนทุกขังเป็นธรรมส่วนอนัตตานี่ความดีก็เป็นธรรมความชั่วก็เป็นธรรมเป็นธรรมส่วนอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นธรรมส่วนเรื่องสังขารธรรมทั้งนั้นนี่เราจะพึงปรารถนาอย่างใดอย่างเดียวไม่ได้เพราะในโลกอันนี้เขามีอยู่สองอย่างนี่ในเมื่อมีทั้งสองอย่างเราก็ต้องเตรียมใจของเรานี้พร้อมที่จะศึกษาและเรียนรู้ทั้งสองอย่างในเมื่อเราศึกษาและเรียนรู้ทั้งสองอย่างแล้วทั้งสองอย่างนี้ก็อันเดียวกันนั่นเองคือเป็นของเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปมีเหตุมีปัจจัยที่จะเกิดเขาเกิดขึ้นแล้วเขาดับไปเท่านั้นสิ่งที่ในโลกพอใจสิ่งนั้นเขาก็เกิดโดยธรรมชาติเพราะเหตุเพราะปัจจัยเขาไม่รู้ว่าไม่ต้องการให้ใครพอใจเขานี่หรือเขาใครจะพอใจเขาหรือไม่เขาไม่รู้เหตุปัจจัยเกิดขึ้นมีเหตุปัจจัยทำให้เขาเกิดเขาก็เกิดขึ้นในเมื่อเหตุปัจจัยนั้นผ่านไปแล้วเขาก็ดับไปไม่มีอะไรเหลือคำว่าอนัตตาก็คือไม่มีอะไรเหลือนั่นเองสิ่งที่ไม่ถูกใจสิ่งที่เป็นอนิจจารมณ์อันนั้นในเมื่อเหตุปัจจัยทำให้เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกใจ
เขาก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยที่เขาทายที่ทำให้เขาเกิดเขาไม่เกิดไม่ได้เกิดมาเพื่อต้องการให้ใครพึงไม่พึงปรารถนาเกิดไม่ใช่เกิดมาให้ใครที่ไม่พอใจรังเกียจเขาเกิดมาเพราะเหตุปัจจัยเกิดมาแล้วใครจะพอใจหรือไม่พอใจเขาไม่รู้เรื่องก็เหมือนกับอุจจาระหมดพูดอย่างนั้นน่ะไม่เป็นที่พึงปรารถนาเขารู้ว่าเขาเป็นอุจจาระไหมเขารู้ว่าเขามีกลิ่นเหม็นไหมนั่นอุจจาระเขาก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่จะสิ่งพึงพอใจปรารถนาสักขนาดไหนเพียงไรก็ช่างอาหารแสนที่จะอริดอร่อยปราณีตนี่แต่มีค่ามากขายกันแพงๆซื้อกันแพงๆรับประทานกันอย่างภูมิใจว่าอะไรว่านะว่าผู้มีเกียรติจึงได้ทานอย่างนี้อาหารนั้นเขาเป็นอาหารเขาก็ไม่รู้เขาอร่อยเขาก็ไม่รู้เขาจะเน่าจะเปื่อยเขาก็ไม่รู้อะเพียงว่าของที่พึงปรารถนาและไม่พึงปรารถนาก็คือของเกิดมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงสลายไปไม่มีอะไรเหลือนั่นเองคนเกิดมาในโลกสัตว์เกิดไม่ในโลกจะเป็นที่รักก็ช่างจะเป็นที่ชังก็ช่างอนิจจังทุกขังอนัตตามีอยู่ในคนที่รักมีอยู่ในคนที่ชังทั้งนั้นจึงว่าเป็นธรรมทั้งนั้นเราจะพอใจแต่สิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราไม่พอใจเราไม่ปรารถนาใจอันนี้เป็นใจที่ควรแก้ไขใจอันนี้เป็นใจตัวสร้างปัญหาทีเดียวนี่ใจตัวนี้เป็นใจที่คนได้ต้องแก้ไขใจตัวนี้เป็นใจที่สร้างปัญหาสร้างปัญหาให้แก่ใจแล้วก็สร้างปัญหาให้แก่สังคมที่มาเกี่ยวข้องถูกใจฉันพวกฉันดีหมดไม่ถูกใจไม่ใช่พวกฉันไม่ดีทั้งนั้นเพราะใจตัวนี้เป็นตัวปัญหานี่ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าแก้ปัญหาแก้ต้นปัญหาแก้สมุฏฐานกองปัญหาการที่จะแก้ใจตัวปัญหานี้ต้องแก้ด้วยสมาธิธรรมความสงบของจิตความสงบของจิตจิตสงบไปแล้วเห็นตัวปัญหาตัวนี้ในเมื่อเห็นตัวปัญหาตัวนี้การที่จะแก้ปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องยากเลยไม่ใช่เรื่องยากถ้าหาก็มุ่งแต่จะแก้ปัญหามุ่งแต่จะหาปัญหาไม่รู้ตัวสร้างปัญหาตรงไหนยิ่งแก้ยิ่งยุ่งเดี๋ยวนี้นักสร้างแก้ปัญหานักแก้ปัญหาแก้กันจนกระทั่งประเทศชาติจะล่มสลายแล้วก็มันก็ปัญหามันก็ยังไม่หมดเพราะมันแก้ไม่ถูกจุดนี่เก่าไม่ถูกจุดเก่าไม่ถูกจุดมันขายมันหายคันไหมยิ่งเก่ามันยิ่งกำเริบใช่ไหมล่ะเพราะไอ้ตัวเล็บที่ไปเกานั่นมันมีเชื้อโรคไอ้ตัวใจที่ไปแก้ปัญหาไม่รู้จักปัญหาใจคือตัวนั้นน่ะเป็นตัวที่มีเชื้อโรคจะเอาเชื้อโรคไปแก้เชื้อโรคนี่มันไม่ถูกกับหลักธรรมชาติไม่ถูกกับหลักธรรมชาติไม่ถูกกับหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงว่าเราเป็นนักแก้ปัญหาต้องตรวจค้นสมุฏฐานของปัญหาอยู่ตรงไหนทำทั้งหลายจะเกิดจากเหตุจะทำที่เป็นกุศลจะเป็นธรรมที่เป็นอกุศลจะเป็นธรรมที่ฝ่ายกุศลไอ้กุศลอกุศลก็ช่างอะไรก็ช่างเธอหรือว่าสังขารที่เป็นเท่าที่เป็นส่วนบุญเป็นสังขารที่เป็นส่วนบาปนี่เกิดมาจากใจทั้งนั้นแก้ตรงใจแก้ตรงใจแก้ตรงจุดที่มีการเคลื่อนไหวออกมาเป็นตัวสังขารขึ้นมาแก้จุดนั้นแก้ปัญหาถูกจุดนี่เหมือนกับวางยาเห็นสมุฏฐานของโรคในเมื่อเห็นสมุฏฐานของโรคและอาการยาที่เหมาะถูกในการที่จะแก้โรคยาที่เป็นตัวโรคตัวสมุฏฐานของโรคนี่ก็สามารถที่จะแก้ได้การปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันมุ่งแต่จะให้ใจสงบมุ่งแต่จะให้ใจสงบไม่หาเหตุที่ทำให้ใจไม่สงบไม่หาเหตุที่ทำให้ใจวุ่นวายนี่ใจวุ่นวายวุ่นวายมาจากไหนใจวุ่นวายวุ่นเอวุ่น
วุ่นวายมาจากไหนที่ไม่สงบไม่สงบเพราะอะไรต้องหาเหตุในเมื่อหาเหตุแล้วก็แก้ที่เหตุแก้ที่เหตุนั้นแก้ที่เหตุสลายเหตุที่มันเกิดทำให้เกิดความไม่สงบนี่ในเมื่อสลายเหตุทำลายเหตุอันนั้นแล้วความไม่สงบดับไปเองเหมือนกับแสงสว่างแสงสว่างเปลวไฟอย่างนี้ในเปลวไฟอย่างนี้ใครไปจับมันร้อนใครไปจับมันร้อนต้องการดับเนี่ยไปดับตรงไฟอันตรายไปดับตรงสวิตช์ที่มันเป็นเหตุจะเกิดไฟดับแป๊บเดียวดับหมดนี่ไม่ร้อนนี่ถ้าหากไปดับตรงไฟมันเผานี่แก้ไม่ถูกจุดนี่อันตรายยังเข้าหาปัญหายังเข้าหาจิตจิตตัวนี่แหละเป็นตัวที่จะผลิตปัญหามากวนใจไม่อย่าไปหาปัญหาข้างนอกเพ่งเข้าหาจิตเพ่งเข้าหาจิตเพ่งเข้าหาจิตพระพุทธเจ้าว่าธรรมทั้งหลายเกิดจากจิตนี่แต่กิเลสก็เป็นธรรมเกิดจากจิตตัวเดียวนี้กิเลสตัณหาก็เป็นธรรมเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าว่าอกุศลธรรมนี่ต้องเป็นธรรมที่ควรปล่อยวางเป็นธรรมที่ควรละควรถอนนี่อากิเลสคำว่ากิเลสก็เกิดจากจิตเกิดจากจิตทั้งนั้นธรรมทั้งหลายเกิดจากจิตดับที่จิตดับที่จิตนี้อย่าไปหาดับตรงอื่นไฟทั้งหลายเกิดจากสวิตช์จะไปดับตรงไฟไม่ได้ต้องดับตรงสวิตช์เข้าถึงสวิตช์แล้วนี่ไฟทั้งหลายดับปุ๊บเลยนี่กิเลสทั้งหลายก็เหมือนกันมันจะลุกใหญ่มันยิ่งกว่าไฟยิ่งเหมือนกับลุกเหมือนกับไฟนรกก็ช่างเถอะถ้าหากว่าไปดับถูกจุดมันนี่ดับทันทีถ้าหากว่าไปดับไม่ถูกจุดนั่นนะโอ้โหไม่ใช่ของเล่นนะไฟนรกมันไม่ใช่ของเล่นนะไฟนรกมันไม่ใช่วันนรกอยู่ในขุมนรกในเมืองนรกที่นี่กิเลสมันอยู่ที่ไหนกิเลสมันอยู่ที่ไหนมันเผาที่ไหนนั่นล่ะเมืองนรกอยู่ตรงนั้นราคะคินาโทสะคินาโมหะคินานี่อะไรเป็นราคะอะไรเป็นโทสะอะไรเป็นโมหะนั่นกิเลสมันตัวนั่นโมนรกมันก็อยู่ตรงนั้นจะไปหาดับไฟดับฟืนดับไฟดับในไม่นรกกันที่ไหนโอปนัยโกโอปนัยโกน้อมเข้าหาเพื่อเป็นข้อปฏิบัติน้อมเข้ามาเพื่อเป็นการปฏิบัติจึงเป็นประโยชน์แต่หากว่าจะไล่ไปข้างนอกไล่ไปข้างนอกไล่ไปข้างนอกนี่โอ้มันไม่สุดเป็นดอกค้นหาเหตุค้นหาเหตุค้นหาเหตุอยู่เสมอเจอแล้วเพราะอันนี้เจอแล้วเพราะอันนี้เอาอันนั้นมาตั้งเป้าไว้เพราะอันนี้เป็นเหตุให้เป็นฟืนเป็นไฟอันนี้แหละเป็นเหตุให้มีปัญหากวนจิตกวนใจเอามานี่เอามาพิจารณาเอามาวิจัยวิจารเอามาวิตกวิจารเข้านี่เอามาแยกแยะแยะเอามาเล่นแร่แปรธาตุแปรให้เป็นธาตุไปเป็นดินไปเป็นน้ำไปเป็นลมไปไฟไปเป็นอากาศไปนี่เห็นเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นธาตุไปหมดแล้วไม่มีอะไรคำว่าตัวตนคำว่าเราคำว่าเขาไม่มีแล้วจะไปยินดีอะไรยินดีแผ่นดินจะไปยินร้ายอะไรยินร้ายแผ่นดินจะไปรักไปชังแผ่นดินมันไม่มีดอกนี่จึงว่าการแก้ปัญหาแก้ให้ถูกจุดการเข่าการเกาก็เหมือนกันต้องเกาที่จุดคันถ้าหากว่าเจ้าเกาไม่จุกแล้วไม่ถูกจุดคันน่ะมันมีแต่ที่จะกำเริบโรคคันมีแต่ที่จะขยายเป็นวงกว้างออกไปเราต้องไปหาที่ไหนหาธรรมสติธรรมสติธรรมมีที่ไหนมีที่ลมออกจากบังคับสตินั่นเหรอมีแต่หนังสือจตสตตสระอีนั่นเหรออันนั้นไม่ใช่ดอกสติธรรมก็คือใจเรามีสติจึงว่าจะไปหาสติธรรมที่ไหนไม่มีก็มี
ในการที่เราทำให้ใจของเรามีสติในเมื่อเรามีสติขึ้นขณะใดธรรมมีธรรมเกิดขึ้นแก่เราในขณะนั้นทันทีเราจะไปหาสติหาสติหาสมาธิไม่มีดอกต้องทำให้มีทำให้เกิดทำให้เกิดขึ้นทำที่ใจทำที่ใจทำที่ใจและสติเกิดขึ้นที่ใจสมาธิเกิดขึ้นที่ใจใจของเราที่มีสติมีสมาธิใจนั่นเป็นปัญญามีปัญญาขึ้นมาไม่ต้องไปหาที่ไหนไม่ต้องไปปรารถนาก็เป็นเหมือนกับผลไม้น่ะจะไปปรารถนาที่ไหนนี่ในเมื่อต้นงามในบำรุงรักษาต้นดีผลละดอกมันก็เกรดมันก็ออกมาผลมันก็ออกมาได้เป็นได้เป็นประโยชน์จะเอามารับทานก็ได้จะเอาไปค้าไปขายก็ได้นี่เพราะเราดูแลรักษาลำต้นดีนี่สติก็เหมือนกันสมาธิก็เหมือนกันดูแลรักษาให้เกิดให้แค่ทำให้เกิดให้มีขึ้นในจิตใจของเราแล้วดูแลรักษาให้ดีปัญญาอันเป็นผลเนื่องมาจากสติและสมาธิก็จะเกิดขึ้นปัญญาในที่นี้หมายถึงปัญญาแก้ปัญหาใจปัญหาใจของเราชอบไปเกี่ยวข้องยุ่งชอบไปติอันนั่นชมอันนี้ชอบไปยินดีสิ่งนั่นชอบไปยินร้ายสิ่งนั่นอะไรอย่างนี้ต้องออกต้องแก้ด้วยปัญญาธรรมเหล่านี้จะไปหาที่ไหนไม่เห็นเพราะธรรมเหล่านี้ต้องเกิดขึ้นมีขึ้นด้วยการกระทำแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่สามไม่ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าหยิบยื่นทำให้แก่พระสาวกท่านใดมีแต่บอกข้อปฏิบัติบอกข้อปฏิบัติแล้วพระสาวกทำตามสติธรรมเกิดขึ้นมีขึ้นนี่สมาธิเกิดขึ้นมีขึ้นในขณะนั้นปัญญาธรรมเกิดขึ้นในขณะนั้นรู้แจ้งในสัจธรรมได้ทันทีไม่ใช่พระของพระพุทธเจ้าให้นะผู้สนับผู้ฟังนั่นทำให้เกิดให้มีขึ้นในจิตใจเห็นทำขึ้นมาในขณะนั้นทันทีคำว่าแสวงธรรมแสวงธรรมแสวงหาใจแสวงหาจิตแสวงหาใจแสวงเข้าหาใจของเราที่มีอยู่นี่แสวงหาธรรมก็คือการแสวงหาใจให้เจอใจให้ถึงใจให้เห็นใจให้รู้ใจแล้วก็จะเรียกว่ารู้ธรรมแสวงหาธรรมไปค้นตำรานู่นไปค้นคำสูตรในไอ้สูตรนั้นไปค้นสูตรโน้นรู้จักแต่ชื่อของธรรมท่านนั้นล่ะในกอชื่อในกอแต่ในกออยู่ที่ไหนไม่รู้ในเมื่อไม่รู้จักตัวในกอแล้วจะไปหาตัวในกอเห็นเหรอถึงจะรู้จักชื่อในกอยังไงก็ช่างเธอนี่ก็หาในกอไม่เห็นมันต้องเห็นในกอเห็นในกอจึงมีโอกาสได้เห็นหน้าเห็นตาได้พูดจาปราศัยรู้ละรู้จักรูปร่างหน้าตาของในกอถ้าหากว่ารู้แต่ชื่อรู้แต่ชื่อนี่นะท่องจะจำขนาดไหนมันก็ไม่มีโอกาสเจอปีหนึ่งไปหารากไม้ไปหารากไม้เขาเรียกว่าหารากไม้หารากไม้อะไรลืมไปแล้วไปกับท่านอาจารย์ใหญ่ขึ้นไปดงในป่าตองนู้นนะรากไม้อันนี้เขาบอกว่ามันจะมันจะไปทางไหนนี่รากมันนี่จะต่อเหนือเขาไปงั้นจะมีรากไม้อื่นมาทับไม่ได้มันจะต้องลอยไปอยู่เหนือถึงจะมันจะต้องอยู่เหนือเขาไปหาเนี่ยพาเนรพาไปเขาไม่เจอสักทีรู้สึกว่าจะกำลังเสือโคร่งหรืออะไรนะลืมไปแล้วเวลาเราดูจากต้นเหมือนนะมันไม่ได้อยากอะไรเลยเวลาเรารู้จักต้นเขามาชี้ต้นมันอันนี้รู้จักแล้วไม่ได้ยากได้ยินได้ชื่อเราไปหาไม่เจอเอาหลีไฟสักหน่อยแมงมันรบกวนอ
เดี๋ยวนี้แสงไฟนรกกำลังสว่างโชติช่วงชัดชวาลสัตว์โลกนะตะเกียกตะกายไปหาแสงสว่างเห็นแสงสว่างเห็นแสงสว่างโลกเขาก็ประกาศแสงสว่างช่วงชั่วโชติช่วงชัตวันน่ะไหลกันไปไหลกันไปไหลกันไปเรียกว่าโลกวุ่นวายโลกวุ่นวายโลกวุ่นวายมันโลกลุ่มร้อนมันจะเย็นได้ยังไงไฟนรกแมลงทั้งหลายก็เช่นเดียวกันสติธรรมเป็นธรรมที่ทำให้ใจมีหลักมีฐานสมิธสมัยสมาธิธรรมทำให้ใจมีความแน่นหนามั่นคงปัญญาธรรมเป็นธรรมที่ทำให้ใจถึงพร้อมด้วยเหตุและผลปัญญาธรรมเป็นใจเป็นธรรมที่ยั่งเข้าหาเหตุหาผลอะไรเกิดอะไรเกิดอะไรปรากฏอะไรปรากฏยังเขาหาเหตุยังเขาหาเหตุยังเขาหาเหตุทันทีนั่นลักษณะปัญญาธรรมเป็นอย่างนั้นปัญญาอย่างกิเลสนี่มันก็เหมือนกับแสงสว่างอยู่ตรงไหนแสงสว่างอยู่ตรงไหนแล่นก็ไปกันแล่นไปกันแล่นไปกันน่ะมองไม่รู้นะว่าแสงสว่างนั่นก็คือไฟนรกนั่นเองปัญญาอย่างกิเลสก็มีนะเห็นแสงสว่างช่องโชติช่องชัดชวาลแข่งขันตะเกียกตะกายเพื่อจะให้เข้าถึงจุดแสงสว่างอันนั้นเข้าไปถึงจริงๆแล้วมันกลายเป็นไฟนรกเผากันทั่วโลกกระทัดหาความร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้ไฟนรกคืออะไรลาภก็เป็นไฟนรกยศก็เป็นไฟนรกทรัพย์สินเงินทองเรือนชานบ้านช่องอะไรต่ออะไรที่โลกเขาว่าดีเป็นไฟนรกทั้งนั้นตะเกียกตะกายตะเกียกตะกายจนกระทั่งไม่สนใจหลักของศีลธรรมคนไหนสนใจหลักของศีลธรรมคนนั้นไปไม่ทันเขาหรอกบ่ทันไม่ทันสมัยอ้าวเราเรื่องใหม่เนี่ยก็ต้องการไอ้ไม่เคยให้ได้ให้เหมือนกับเขาเหมือนกันนี่เราจะสนใจกับศีลธรรมไม่ได้ไม่ทันเขาโยนทิ้งหมดคำว่าศีลธรรมไม่เอาละนี่โลกเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้สีเลนสุขติงยันติเดี๋ยวนี้ไม่มีใครพูดถึงมีแต่คนมีเงินมากๆมีความสุขมียศมากๆมีความสุขมีเมียเยอะๆมีความสุขมีแฟนหลายคนมีความสุขนี่ไฟนรกตะกี้ตะกายไปหาที่จุดนี้ผลออกมาเป็นยังไงพระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วคนรับความคนไม่บิดเบือนความจริงคนนั้นจะต้องยอมรับทั้งนั้นแต่กิเลสมันชอบบิดเบือนมันไม่ยอมรับความจริงมันเป็นอันธพาลมันจะยอมรับความจริงได้ยังไงถ้าหากมันไม่เป็นอันธพาลแล้วมันต้องยอมรับทั้งนั้นสิ่งเหล่านั้นไม่ทำให้มีความสุขเลยพระพุทธเจ้าทรงตรัสไปชอบสีเลนะสุขติงยันติผู้ที่มั่นคงอยู่ในศีลเท่านั้นอยู่อย่างปกติสุขได้เดี๋ยวนี้มีใครพูดถึงกันไหมต้องการเงินอย่างนั้นต้องการเงินอย่างนั้นต้องการเงินอย่างนั้นเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านนี่
ยิ่งพูดกันเรื่องเหล่านี้ต้องยิ่งตะเกียกตะกายกันเรื่องเหล่านี้ยิ่งไฟยิ่งใกล้เข้าไปหาหม้อนรกมากเท่านั้นยิ่งลุ่มร้อนกันทั้งโลกทั้งนั้นสมาธิทำให้มีความสุขความสงบเท่านั้นคือสมาธิธรรมทำให้มีความสุขนอกจากสมาธิธรรมแล้วไม่มีไอ้คนที่ไหว้นั้นมีความสุขนั้นมีความสุขก็เหมือนกับคนตาบอดคำช้างไม่เจอช้างสักทีเจอหางมันก็ว่าตัวช้างเจอขี้มันก็ยังว่ากองช้างซะอีกตัวช้างซะอีกอ่ะเจอตีนมันเจอขามันเรียกว่าตัวช้างคิดตัวมันดีไหมพูดอย่างนี้ก็ลักษณะคล้ายๆจะเป็นการประมาทเหยียดหยามสิ่งที่โลกก็พึงไม่ปรารถนากันคิดดูให้มันดีสีลีนะสุขติงยันติพระพุทธเจ้าองค์ไหนที่ทรงตรัสรู้ว่าลาภยศสรรเสริญเข้าของเงินทองมันมีความสุขพระพุทธเจ้าองค์ไหนเทศนาสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นครอบงำจิตใจของสัตว์โลกให้มืดมนอนธการมืดมนอนธการตาบอดหูดกอันนั้นมันดีเหรอมันมีความสุขเหรอคิดดูมันดีจึงว่าพุทธศาสนาศาสนาสอนไม่ให้งมงายสอนให้มีเหตุมีผลสอนไม่เชื่อท่านผู้ใดทั้งนั้นแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนให้เชื่อพระพุทธเจ้าสอนให้มีเหตุมีผลสอนให้เอาไปคิดเอาไปพิจารณาเพราะความจริงของแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี่ที่สัมผัสสัมพันธ์ทางตาหูจมูกลิ้นนี่ความจริงมีทั้งนั้นเอาสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์นั้นน่ะเอามาแยกแยะเอามาพิจารณามาพิจารณารู้เห็นความจริงรู้เห็นสัจธรรมรู้เห็นของจริงในสิ่งนั้นนั้นทั้งนั้นทีนี้ไม่ต้องบอกให้เชื่อเพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเชื่ออย่างไม่พิจารณานี่มันก็งมงายดีๆนั่นแหละนั่งดูจิตอันเดียวนี่จิตอยู่ตรงไหนรู้อยู่ตรงไหนจิตอยู่ตรงนั้นรู้อันใดรู้อันนั้นจิตจ่อเข้าหาจิตจ่อก็หาจิตจ่อก็หาจิตจ่อก็ไปที่จิตอันเดียวนี่ไม่มีจิตอันนี้ละดินน้ำลมไฟมีเหมือนไม่มีไม่มีจิตอันนี้และผมขนเล็บฟันหนังมีเหมือนไม่มีไม่มีจิตอันนี้แล้วคนทั้งคนก็เหมือนก็ไม่เป็นเหมือนก็ไม่มีคนมีดีมีชั่วมีทุกข์มีสุขมีสวรรค์มีมรรคผลมีพระนิพพานมีจิตอันนี้จึงเป็นมีนรกอวิชชามีจิตอันนี้เป็นมีสวรรค์มีมรรคผลพระนิพพานมีจิตอันนี้มรรคผลพระนิพพานมีที่จิตนี่เท่านั้นนรกก็เป็นที่จิตอันนี้จึงว่าดูอันนี้ล่ะท่านเพราะทำทั้งหลายจะทำระดับไหนเกิดจากจิตอันนี้ทั้งนั้นเราต้องการเรียนธรรมเราต้องรู้ธรรมต้องการรู้ธรรมต้องการเห็นธรรมเราไม่ดูที่จุดที่เกิดของธรรมเราจะไปรู้ธรรมเห็นธรรมได้ยังไงนี่จุดที่เกิดของธรรมนี่ต้องรวมจิตรวมใจร่วมจิตรวมใจใจต้องสงบเป็นองค์สมาธิโลกธาตุไม่มีอะไรมีแต่จิตอันเดียวนี้โลกธาตุมีเพราะจิตของเราไปออกไปเกี่ยวข้องจิตของเราไม่ออกไปเกี่ยวข้องแล้วโลกธาตุมีเหมือนไม่มีอย่าไปสนใจอะไรอย่าไปสนใจสิ่งใดๆทั้งนั้นเพราะสิ่งอะไรก็ไม่เห็นก็สนใจนี่ดินก็มีสนใจอะไรไหมน้ำลมไฟก็สนใจอะไรไหม
ดินเขาสนใจอะไรหรือเปล่าน้ำลมไฟเขาสนใจอะไรหรือเปล่าผมขนเล็บฟันหนังเขาสนใจอะไรบ้างเราเขาจะยาวขนาดไหนเขาก็ไม่สนใจผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีจะหลุดหรือไม่หลุดเขาก็ไม่ได้สนใจหนังก็เหมือนกันจะเหี่ยวจะยานยังไงเขาก็ไม่ได้สนใจจะเอาไฟเผาเขาก็ไม่ได้สนใจเราจะไปสนใจกระทำเขาทำไมอะไรนักหมากไม้นักหนาจิตอันนี้นี่ที่พระพุทธเจ้าสอนให้ศึกษาให้รู้ให้เห็นเพราะอันนี้เป็นศูนย์รวมของธรรมทั้งหลายดูฟังพุทธศาสนาสอนให้เราตื่นในการดูสอนตื่นในการฟังตื่นในการเรียนรู้ไม่ใช่พุทธศาสนาสอนให้ตื่นอะไรก็ตื่นแล้วก็ตื่นแล้วก็ตื่นมันมีแต่กระต่ายเท่านั้นมาสอนอย่างนั้นไอ้ยังก็เหมือนกันมันก็ไม่รู้มันไอมันไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรยังจะไปสนใจอะไรสักอย่างสนใจจิตของเรานี่ทำทั้งหลายรวมในจิตอันเดียวนี้ละอกุศลละที่จิตละกิเลสละที่จิตอกุศลทั้งหลายอยู่ที่จิตเราจะละเราก็ต้องเห็นจิตเราจึงเห็นอกุศลกิเลสทั้งหลายอยู่ที่จิตเราจะเห็นกิเลสละกิเลสได้เราก็ต้องเห็นจิตเราซะก่อนเหมือนกับปราบโจรก็ต้องเห็นตัวโจรภาคันธ์นี่แหละเดี๋ยวมึงกลมต่อกัน